ย่างเช่นพวกคำบาลีบาลีสันสกฤตมาจากศาสนาแล้วก็ความการปกครองด้วยแหละส่วนหนึ่งอินเดียป่ะสันสกฤตมันแรกเริ่มเดิมทีมันมาจากการที่วรรณะกษัตริย์ของอินเดียเนี่ยอยากมีภาษาของตัวเองใช้เพราะว่าพราหมณ์ยังมีเลยพอพราหมณ์มีภาษาตัวเองใช้เนี่ยกษัตริย์บอกว่าแผ่นดินนี้อยู่ได้เพราะเรากษัตริย์คือชนชั้นนักรบเนี่ยคิงใช่คืออาจจะไม่ใช่หมายถึงพระมหากษัตริย์แต่ว่าเป็นขุนนางเป็นคือแบบทหารก็ได้ชนชั้นเลยวรรณกษัตริย์ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นกษัตริย์หมดเนี่ยไม่ใช่ครับก็เรียกว่าวรรณกษัตริย์ปั๊บกษัตริย์เนี่ยบอกพราหมณ์ยังมีภาษาใช้เลยทำไมฉันไม่มีภาษาใช้บอกพราหมณ์ไปแต่งภาษาให้ท่านใช้สิอ๋อคือใช้เขาด้วยเยี่ยมบอกท่านพราหมณ์ก็กลายเป็นภาษาสันสกฤตขึ้นมาก็เลยก็ใช้ในหมู่วรรณกษัตริย์แต่พี่แจ็คส่วนตัวแอลอาจจะแยกออกยากมากระหว่างคำภาษาบาลีกับสันสกฤตเพราะมันมีหลักการแยกง่ายมากยังไงมันไม่ง่ายต้องใช้เวลาอยากรู้ติดตามตอนต่อไปครับผมเอาคำยืมก่อนคำยืมก่อนเรายืมแล้วเรายืมแล้วมั่งเรายืมมาจากอังกฤษก่อนเนี่ยที่กินอยู่เนี่ยเห็นไหมคอฟฟี่คอฟฟี่นี่คำยืมเหรอคำยืมเอาคอฟฟี่คือคำภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไทยเรายืมมาใช้เป็นหลักการยืมหลักการยืมคำภาษาอังกฤษเนาะทีนี้คำภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเรายืมมาเราจะมีวิธีการเปลี่ยนให้มันเพื่อจะมาใช้เนี่ยอ๋อเราต้องเปลี่ยนด้วยแบบแรกคือการลากข้อความ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 ยังไงอะเป็นยังไงลากข้อความคือเช่นสมัยก่อนเราไม่มีรัฐบาลใช่ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร government ถูกต้องพอคนไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วบอกว่าเนี่ยเรามี government ที่เมืองนอกมี government นะแล้วก็ปกครองแบบ democracy คนไทยไม่รู้จัก government again please no governmentgovernment กัดฟันมันกัดฟันมันเนี่ยคนไทยเรียก government ว่ากัดฟันมันสมัยก่อนจริงเหรอจริงจริงแล้วไงต่อแล้วมันก็เพี้ยนเหรอกัดคือกัดเงี้ยกัดแล้วก็ฟันโอเคกัดฟันมันกัดฟันมันฝรั่งเขาจะว่า government กัดฟันมัน government กัดฟันมันกัดฟันมันฟันนี่สิตกช่างกัดฟันมันนั่นตลกไหมตลกคนไทยตี้ดิสมัยก่อนคนไทยหมอบคลานเข้าเฝ้าใช่ไหมใช่ต้องถอดเสื้อมามีแต่จงกระเบนถูกป่ะแล้วก็หมอบคลานบางทีก็โอ้ข้าราชการขี้กากเต็มหลังเนี้ยตายแล้วหมอบมาในหลวงก็เห็นก็โอ้ขี้กากไม่เอาละรัชกาลที่5ก็เลยทรงยกเลิกระเบียบการหมอบคลานเข้าเฝ้าสุดยอดเพราะว่าก็ไปเห็นแบบอย่างจากตะวันตกมาเขามีชุดที่ใส่เข้าเฝ้ากันก็เรียกชุดนั้นว่าราชปะแตนราชปะแตนมาจากคำว่า royal patternRoyal pattern Lash pattern Royal pattern Rasha pattern Royal pattern Royal pattern Royal pattern Lash pattern Royal pattern Rasha pattern แบบที่สองเรียกว่าการทับศัพท์อันนี้เราจะคุ้นทับศัพท์คลินิกสังเกตมันมีข้อสังเกตว่าคนไทยเนี่ยจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมใช้เยอะแยะมากมายแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกไม่มีเลยอะอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็มีความพยายามนะจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบภาษาไทยสมองคนคณิตกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เรียกกันไม่ไหวอะใช่เรื่องคอมพิวเตอร์เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นสมองกลเฮ้ยไปเล่นคณิตกรกันเถอะเนี่ยเอาแบบที่สามแบบที่สามเราเรียกว่าบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่เฮ้ยบัญญัติมาเลยเหรอบัญญัติยกตัวอย่างเช่นคำว่าตัวอย่างต้องใช้อุปกรณ์กระดานชนวนกระดานชนวนคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยแท้เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่หรูอะ not inter ไม่แกรนอะ no inter เราใช้ชอบใช้ศัพท์สูงศัพท์สูงเนี่ยสมัยก่อนบาลีสันสกฤตเนี่ยจะมีใช้กันอยู่ในคนมีการศึกษาเท่านั้นถึงจะรู้จักใช่ไหมศัพท์สูงคำไทยเป็นคำโดดประมาณทีนี้มันจะเป็นคำพยางค์เดียวแต่คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยหลายคำมันจะเป็นหลายพยางค์เช่นสมณะพระละวิศวะรุกขะเทวะอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือพอมันเป็นหลายพยางค์ปุ๊บเนี่ยคนไทยขี้เกียจออกเสียงอ่ะนั่นก็เลยอยากทำให้มันเข้ากับลักษณะของการออกเสียงของคำไทยคือนิสัยคนไทยขี้เกียจจากใครที่บอกว่าทัศนะอย่างเงี้ยโทรทัศน์ใส่เครื่องหมายธนาคารทีเดียวบนหลังนอนหนูปุ๊บใส่การันไว้จบเลยจบใช่ก็เป็นคำว่าโทรทัศน์โทรทัศน์สั้นๆส่วนใหญ่คำศัพท์บัญญัติที่มาเหล่านี้มันจะบัญญัติขึ้นมาจากคำศัพท์เทคนิคต่างๆเช่นกล้องจุลทรรศน์เล็กๆแปลว่าไมโครหรือแมคโครไมโครเล็กๆคือไมโครนะถ้าเป็นกล้องไว้ซูมใช่ไหมก็เรียกสโคปไมโค
ไมโครสโคปแล้วก็เรียกว่าจุลทรรศน์ทัศนะก็แปลว่าดูจุลทรรศน์ไว้เล็กๆเอาไว้ดูอันเล็กๆกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ใช่มันไม่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์อ่ะเพื่อสับให้สวยมันเป็นวิธีการออกเสียงของมันนะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการสมานคำสมานคำเนี่ยเวลาอ่านต้องอ่านเนื่องคำกันไปกล้องจุลทรรศน์มันมีคำอธิบายกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพอแหละแล้วแบบที่สี่ครับเนี่ยก็คือการตัดคำให้สั้นลงสั้นลงเหรอใช่ยกตัวอย่างเช่น double เฮ้ยวอฟเฟิลอร่อยเราขอกินอันนี้แบบ double ได้ไหมคนไทยไม่เรียก double คนไทยเรียกว่าเบิร์นไอ้ขอเบิร์นได้ปะขอเบิร์นเบิร์นเบิร์นกะโหลกเหรอเบิร์นนั่นแหละแต่นั่นเบิร์นโอ้โหขอบคุณมากที่อุตส่าห์แก้เกือบปล่อยผ่านแล้วนะคำว่าตำรวจนี่มาจากไหนตำรวจเป็นภาษาเขมรเฮ้ยผมมีที่มานะตรวจไม่ใช่อะไรอ่ะตำรวจเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยมันจะมีจะไม่มีตำรวจเขาเลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาเอาไว้แบบว่าสอดส่องดูแลชาวบ้านเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้ไปช่วยทันชื่อว่าเขาเรียกว่าหน่วยตำลึงเพราะว่าตำลึงเนี่ยมันชอบซอกซอมได้ทุกบ้านตกโตที่ไหนก็ได้เป็นบ้านได้ทุกที่เรียกว่าตำลึงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมีตำลึงหลายยศประพลตำลึงโทพลตำลึงตีมีวันหนึ่งตำลึงเนี่ยก็ไปตรวจไปหาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ตำลึงมาเนี่ยชาวบ้านจะบอกว่าเฮ้ยตำลึงมาตรวจแล้วพอตำลึงมาตรวจวันเวลาผ่านไปในยุคนั้นโกศินผ่านไปตำลึงมาตรวจตำรวจกลายเป็นตำรวจตำรวจมาตึงแล้วเห็นยศที่เขาอยู่ไหมยศบ่าเป็นระเบียบเมื่อก่อนเป็นในตำลึงเป็นรูปตำลึงสามแฉกแปะอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วปัจจุบันไม่มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันเข้ายุคสมัยตำลึงก็งีบลงกลายเป็นยศเป็นบ้างเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่สิไอ้บ้านี่ทางบ้านจดใหญ่เลยเลคเชอร์ใหญ่นะเด็กๆจดใหญ่เลยนะยังไงก็ขอโทษตำรวจทุกท่านด้วยตำรวจนะฮะมาจากภาษาเขมรแต่คำว่าตรวจตรวจตรวจแต่ว่าตรวจตรวจแล้วเราก็เติมอัมเข้าไปเป็นตำรวจแอมไม่มีเงินแล้ววันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราหนีกันดีกว่าดูหนังไหมหนีไปไหนมาโอเคตามนั้นสมัยไหนนะสมัยไหนอยุธยาอ๋ออยุธยาอุ้ยปวดท้องก็มีเข้ามาเลยเฮ้ยพี่ไม่ปวดเหมือนกันเลยอ่ะเข้ามาเป็นชาติแรกชาติแรกแต่ว่าก็พอไปไหนแอมพี่แจ๊คค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมานะพอดีว่าลืมของนิดหน่อยนะพี่แจ๊คไปแล้วใครจะจ่ายแล้วใครจะจ่ายกินต่อก็ได้เดี๋ยวหมดแล้วด้วยเหลือแต่น้ำแข็งเดี๋ยวเอากลับบ้านเปลืองคนขายไม่อยู่ไปแล้ว